5 4 3 2 1จางเสี่ยฝานเจียเหยอจางเสี่ยฝานสวัสดีค่ะเธอฉันจะบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นเหมือนตอนที่เราไป Impact Arena เมืองทองธานีมาเลยค่ะแม่ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเรื่องนี้เสี่ยวจันเล่นเป็นพระเอกถูกต้องนั่นก็คือเรื่อง Jade Dynasty กระบี่เทพสังหารซึ่งนอกจากจะมีเวอินใช่ไหมก็มีนางเอกทั้งหมด3คนอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพ่วงกับคุณอดของเราด้วยไม่คิดว่าเฮียแกจะทำหนังแล้วนั่นก็คือเฉินเสี่ยวตงเพราะว่าเรื่องล่าสุดตอนปี2011เนี่ยฉันได้มีโอกาสดูหนังเขาในโรงภาพยนตร์มา8ปีเลยเหรอใช่ชื่อเรื่องอะไรรู้ไหมชื่อเรื่องว่าตำนานเด็ดนางพญางูขาวอุ้ยเป็นหนังจีนกำลังภายในที่ฉันดูในโรง2รอบโอ้ยรอบแรกภาคไทยรอบที่2ไปดูซาวแท็กเฮ้ยเพราะว่ามันมูฟออนไม่ได้แต่เขาปกติปะเนี่ยหนังเขาดีมากมันมูฟออนไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบความรักอ่ะมันแบบซับซึ้งในความรักอ่ะยิ่งแบบฉากสุดท้ายแต่นี่ที่มาดูอ่ะเพราะมูฟออนไม่ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่มูฟออนไม่ได้จากอะไรเลยนะมูฟออนไม่ได้จากเสี่ยวจ้านเลยนะนึกออกใช่ปะแล้วนอกจากที่ตำนานเด็ดนางพญางูขาวแล้วอีกเรื่องนึงที่พูดไปเนี่ยพวกเธอจะต้องต้องรู้จักแน่นอนถ้าไม่อ๋อพร้อมนะถ้าไม่อ๋อนั่นก็คือเรื่องโปโยโปโลเยอ๋อถอดไหมล่ะอ๋ออันนี้พูดกับคนนี้เหมือนกันเหรอใช่เขาเป็นคนเก่งอ้าวโปโยโปโลเยไม่ใช่หนังไทยหรอเฮ้ยหนังโปโลนี่คิดว่าเป็นหนังไทยมาตลอดเลยที่เคยพยายามมาทั้งหมดที่เคยเย้ยมาก็ขอท้าดินได้ยินไม่ใช่ถึงสวรรค์ใครมาวันนี้มีใครมาขอมาให้น้องอ๋อคือก็ใครมาก็ตกใจนึกว่าเสี่ยวจ้าจะมานี่มีน้องเอาของมาให้ผมเมื่อกี้น้องบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาให้ไหนมีอะไรบ้างถามชื่อก่อนชื่ออะไรคะชื่อเลค่ะเป็นกลุ่มอีจ้าอินเลิฟจ้าอินเลิฟอันนี้ให้ทุกคนคนละชุดพี่ดีนโอ้ยทำไมหนังมันได้เข้าโรงบ้างอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะหลังจากที่ได้รับของเยอะแยะมากมายเต็มไม้เต็มมือแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูบรรยากาศในงานค่ะว่าวันนี้เนี่ยรอบสื่อมวลชนหรือรอบกาล่าเนี่ยบรรยากาศจะคึกคืนขนาดไหนเพราะว่ามีคนแต่งตัวมาด้วยแอบมีคนที่ยังมูฟออนไม่ได้เหมือนเรานี่แหละเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วหลังจากจบภาพบรรยากาศเดี๋ยวออกมารีวิวกันประทับใจมึงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาวะการที่ได้เห็นเสี่ยวจ้านบนจอใหญ่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เพลิดเพลินฉันประทับใจตัวละคร4ตัวหลักมากมากตัวละครตัวแรกแน่นอนเสี่ยวจ้านส่วนอีก3ตัวคือแม่นางน้อยทั้ง3คนฉันชอบคอนเทนต์ชุดคอสตูมดีมากทุกคนเหมือนเอ็กเมนมีพลังพิเศษแตกต่างกันออกไปแน่นอนใครที่ดูบารมจารย์ลัทธิมารอันนี้ขอเกริ่นถึงนิดนึงมาดูอันเนี้ยต้องอินมากเป็นพิเศษตั้งแต่ความพลังมารฉากแบบเหมือนเดิมเลยคิดถึงวันหนิงกันนะเหมือนย่อ50 EP มาไว้ใน2ชั่วโมงใช่แล้วก็มีมิตรภาพระหว่างสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องอันนี้ฉันดูแล้วฉันแบบสาวมาแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แล้วมาดูว่าใครเป็นนางเอกเพราะว่าเราดูเราก็แบบมันทุกคนสามารถเลือกนางเอกของตัวเองได้นางเอกมีหลายประเภทเออประเภทที่แตะต้องไม่ได้ประเภทที่รักแต่รักกันไม่ได้กับประเภทที่เหมือนจะไม่รักแต่เข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในโปสเตอร์มันจะเป็นสีฟ้าสีขาวสีชมพูเธอคิดว่าคนไหนคือนางเอกของเธอฉันเชียร์แม่นางลู่สีม่วงอุ๊ยเธอเชียร์คนเดียวกับฉันฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่อุปสรรคดีฉันเชียร์แม่นางลู่เพราะโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุ่มตามตัวเหมือนปะล่ะเหมือนตอนเดินไปคือใช่เลยคือถ้าไม่มีลมคือไม่ใช่นางจริงอ่ะเปิดฉากมาฉากแรกกลิ่นคอมฟอร์ตลอยมาเลยชุดฉีมพูไม่แต่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฉันเซอร์ไพรส์คนข้างๆฉันก็คือตากล้องทำไมอ่ะตั้งใจจะเข้าไปหลับเพราะปกติอ่ะเพราะปกตินางจะหลับตลอดเลยนางไม่ชอบอะไรอย่างนี้ไม่หลับจ้ะเอนเตอร์เทนมากขำดังออกอีกคือการกลับมาของผู้กำกับอ่ะ8ปีที่รอคอยไม่ผิดหวังเลยอ่ะแล้วผู้กำกับเก่งตรงที่ว่าผู้กำกับอ่ะรู้ว่าคนดูชอบอะไรวงเล็บคนจีนชอบอะไรแล้วเสิร์ฟอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาสิงสารสัตว์ฉันกรี๊ดมากบอกเลยว่ามันเหมือนย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กปังคุงเจมแต่เรื่องเนี้ยคือมันไม่ใช่ลิงฉลาดแบบนั้นมันคือลิงบ้านๆที่ฉลาดอ่ะมันคือลิงขึ้นมาผ่าปีนมันคือเจมอ่ะมันอีสัตว์ถ้ากูเป็นลิงมันก็เป็นหมาแล้วแหละมวยซีนเนาะมากหมากับลิงน่ารักมากทุกครั้งที่ตัดกล้องไปสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นมาที่นั่งเฉยๆด้วยนะมึงตัดไปแล้วมันนั่งแบบ
แต่คือได้ซีนมากกว่ามึงแต่แบบแก๊งปีศาจอะลดมากเลยอะคาแรคเตอร์แต่ละตัวคือแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์และมันก็ปล่อยของมาให้เราแบบเป็นน้ำจิ้มอะเสียดายแต่ที่ฉันชอบที่สุดในเรื่องนะชอบปากทุกคนเลยอีชลินหน้าขาวเฮ้ยน่ากลัวจริงเฮ้ยเราชอบอีพีเซนเตอร์ครีมกวนอิมอะไม่ใช่แค่หน้านะมันดีมากมาทั้งตัวมาทั้งชุดเลยดอกผมก็ขาวขาวหน้าขาวผมขาวขนตาขาวแล้วมาแค่ไม่กี่ประโยคนะแต่เด็ดแต่กูจำมันได้มึงขนาดบ้าวะกูกลับเข้าแล้วเมื่อกี้ต้องไปดูถึงจะรู้ไปดูถึงจะรู้เรื่องมันไวไปกระชับเนาะใช่กระชับแบบจบแล้วกูยังแบบกูจะออกจากโรงไหมอ่ะเออจริงๆเป็นอย่างนั้นเลยแต่สิ่งที่เราเกลียดนะเกลียดเหมือนกันก็เริ่มมาพูดมันอึดอัดมากเพราะมันรู้เลยว่ามันต้องมีแพ็กต่อคือปมใหญ่ของเรื่องนี้ยังไม่ได้ฉันว่าภาค2จะพีคมันเหมือนแบบมาทำอะไรไว้แล้วก็ทิ้งอ่ะใช่ใช่มันค้างแต่มันต้องดูนะเว้ยถ้ามันไม่ดูมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องจริงเออแฮปปี้อ่ะส่วนตัวชอบเราชอบอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือมันสนุกด้วยเนื้อเรื่องอยู่แล้วแล้วเขามีความแก๊กมีความแบบรู้เลยว่าพุ่มกับน่าจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีอ่ะมันนัวมึงเข้าใจของมันนัวปะ8ละกันค่ะ8หลับนี้ภาพรวมรู้สึกว่าเป็นหนังกำลังภายในที่น่ารักมากบทจะซึ้งมันก็มีบทจะแบบหัวเราะมันก็หัวเราะทั้งเรื่องเสี่ยวจ้านก็คือยังแบบว่ายังทำได้ดีเหมือนเดิมเออตั้งใจมาอวยมากๆเลยเพราะว่าเราชอบเราให้ไป9เต็ม10จ้าโอ้ทุกอย่างมันกระชับจนเกินไปกระชับจนเราแบบเฮ้ยปุ๊บปั๊บไปอย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชอบไหมก็ชอบมากด้วยแล้วก็สนุกจนกามค้างเลยเนี่ยหัวเราะจนกามค้างเลยแล้วก็ถ้าให้คะแนนดีก็จะให้ประมาณ7ละกันสำหรับฉันนะฉันขอแบ่งคะแนนออกเป็น3พาร์ทเป็น3 3แล้วก็4 3คะแนนแรกเนี่ยขอให้เป็นในส่วนของคาแรคเตอร์ตัวละครกับความสัมพันธ์ตัวละครอันนี้ให้เต็มเพราะฉันรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวไม่ซ้ำกันเลยและทุกตัวสามารถตัวละครตัวเองมาขายให้คนดูรักได้หมดเลยเกือบทุกตัวอันนึงคือการเล่าเรื่องอันนี้ฉันขอให้2เต็ม3ในส่วนของการเล่าเรื่องอ่ะสำหรับฉันคือมันเล่าเรื่องกระชับจริงเข้าใจง่ายจริงอันนี้คือข้อดีแต่สิ่งที่มันกระชับมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีบางจุดที่มันคนดูควรได้รับการขยี้เพิ่ม4คะแนนสุดท้ายเป็น4คะแนนภาพรวมเรื่องเกี่ยวกับแสงสีเอฟเฟคนั่นนู่นนี่ฉันขอให้ไปอยู่ที่3เต็ม4เอฟเฟคบางอย่างอ่ะมันยังมีปลอมบ้างแต่ก็ปลอมในเวอร์ชั่นที่รับได้ไม่ได้น่าเกลียดนึกออกไหมก็เลยต้องขอหักไว้ติ่งนึงเพราะฉะนั้นเต็ม10เหลือที่8คะแนนภาพรวมทั้งหมดความรู้สึกนะออกจากโรงมาแล้วนะประทับใจฟูลฟิลเรื่องนี้เป็นช้อยที่ดีมากสำหรับการที่แบบคนที่ทำงานอยู่หรือว่าคนที่แบบเรียนเครียดสอบอยู่อะไรเงี้ยอ่ะเบรกสมองสัก2ชั่วโมงวันที่14พฤศจิกายน มาดูจริงๆเวิร์คหนังเรื่องนี้นะ2ประเทศที่ดูเราจะอินที่สุดคือไทยกับจีนนี่แหละใช่จังซาฟานเจียโยจังซาฟานเจียโยทำอะไรกันอ่ะใครอยากรู้ว่าท่านี้คืออะไรในเรื่องต้องมาดูบอกเลยว่าเป็นท่าที่กันซีนนักแสดงหลักทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นมาดูค่ะ14พฤศจิกายนสำหรับเรื่องกระบี่เทพสังหารเจสไดนาสตี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหนังหน้าโรงค่ะในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ